สวัสดีครับคุณเจนเบรนฟู้ดนะครับก็วันนี้มาเจอกันนะครับทำข้อสอบต่อจากทำไว้นานละนะครับคือ Test Your Grammar Part 1อันนี้ก็คือ Test Your Grammar 2นะครับก็จะเป็นตัว Grammar ตัวข้อสอบแล้วก็มาดูว่าเราได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งชุดนี้จริงๆครูตั้งใจทำเอาไว้สำหรับเด็กๆประถมปลายป .4 ป .5 ป .6 นะครับแต่ว่าม.ต้นถ้าต้องการทบทวนก็สามารถดูตามกันไปได้นะครับก็เหมือนเดิมเลยว่าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางเพจไว้ด้วยและมีคำถามเพิ่มเติมตรงไหนก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ในทาง YouTube หรือว่าทางเพจโรงเรียนได้เลยนะครับถ้าเกิดมีเวลาปุ๊บครูจะเข้ามาตอบแล้วก็เข้ามาช่วยเฉลยให้ในบางข้อที่เราอาจจะมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับมาดูข้อที่1กันก่อนเลย Jessica signed digit a yesterday อันดับแรกนะครับอันนี้เป็นเรื่อง vocab เลยนะครับ sign คือการลงนามการเซ็นสัญญาการลงชื่อครับเพราะฉะนั้น sign เนี่ยก็ต้อง sign a contract นะครับ contract แปลว่าสัญญานะครับสัญญาเช่นอะไรครับสัญญาเช่าตึกเช่าคอนโดเช่าหอพักนะครับหรือว่าสัญญาก่อสร้างอะไรก็ตามส่วน primary แปลว่าเริ่มต้นเบื้องต้น contact ข้อ A ไม่มีตัว R อันนี้แปลว่าติดต่อใช่ไหมครับ contact I need to contact you should I contact you by phone or by email ฉันต้องติดต่อกับคุณจะติดต่อโดยทางโทรศัพท์หรืออีเมลดีนะครับความจริงถ้าไม่มีข้อ C ข้อ B boy ก็ใช้ได้ sign a paper เพราะ paper แปลว่ากระดาษก็จริงแต่ก็แปลว่าเป็นเอกสารก็ได้แต่ถ้ามีข้อ4ปุ๊บข้อ4ดีกว่าแน่นอนต่อนะครับข้อ2 Bob Jim for years they are best friends พวกเขาเป็นเพื่อนรักกันเลยแหละ they are best friends นะครับเพราะฉะนั้นใช้อะไรดีล่ะมัน know ทุกข้อเลย know แปลว่ารู้จักกันก็คือ Bob รู้จักจิมมาเป็นเวลาหลายปีละ years for years ถ้าเราสังเกตดีๆเราก็จะเห็นว่ามันมีคำว่า for ใช่ไหมครับถ้ามี since มี for ก็ต้องเป็น present perfect ก็คือช่วงเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ Bob คนเดียวเราใช้ has ช่อง3 no new known นะครับ has known นะครับ Bob has known Jim for years Bob รู้จักจิมมาเป็นเวลาหลายปีละนะครับ he has known Jim for years ข้อ3 yesterday อันดับแรกนะครับตัดช้อย Yesterday เมื่อวานนี้ I blank to talk to the manager yesterday ที่จะคุยกับผู้จัดการเมื่อวานนี้ manager ผู้จัดการนะครับก็เห็นเป็น manager เอ้ยเห็นเป็น yesterday อดีตแล้วใช่ไหมครับเป็นอดีตปุ๊บมันต้องเป็น verb ช่องอะไรครับ2ใช่ไหมครับปึ๊บนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นอดีต verb ช่อง2ครูตัด able ทิ้ง able นี่ไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยใช่ป่ะครับมันต้องใช้เป็น verb to be บวก able to แปลว่าสามารถเป็นอะไรครับ was to talk manage to talk discuss to talk discuss แปลว่าถกเถียง manage แปลว่าจัดการ was เป็นอยู่คือใช่ไหมข้อนี้ต้องเป็นข้อ1ครับ I manage to talk to the manager ฉันเนี่ยสามารถจัดการหาทางไปคุยกับผู้จัดการได้เมื่อวานนี้นะครับจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เบสิกแกรมมานะข้อต่อไปครับ Do you have จุด I really need to talk to you I really need to talk to you ฉันเนี่ยต้องการจะคุยกับคุณนะ Do you have hour ถ้า hour นี่ต้องมีอะไรครับ an hour ใช่ไหมต้องมี article และ hour เป็นตัวประหลาดคือตัว h มันไม่ออกเสียงใส่เลนพยัญชนะก็เลยใช้เป็น and เพราะว่าตัว head เหมือนมันไม่มีอยู่ในโลกนี้อ่านว่า hour ก็ขึ้นต้นด้วยตัว o แล้วก็ใช้ and นะครับ an hour เพราะฉะนั้นข้อ a ใช้ไม่ได้เนื่องจากไม่มี article นะครับ do you have agreement ข้อตกลงนะซึ่งนี้จะได้ก็ต้องเป็น do you have an agreement นะครับแต่ว่าคุณมีข้อตกลงหรือเปล่าฉันต้องการคุยกับคุณมันก็ใช้ไม่ได้อยู่ดี Do you have what I need? คุณมีสิ่งที่ฉันต้องการไหมฉันต้องการคุยกับคุณกับ Do you have a minute? อันนี้ดีที่สุดแล้วนะครับ Do you have a minute?
มีเวลาสัก1 นาทีไหมเหมือนภาษาไทยเราก็บอกว่ามีเวลาสักแป๊บหนึ่งไหมขอคุยด้วยหน่อย I really need to talk to you นะครับส่วนข้อ5ครับ My grandfather is 80 years old ปู่ย่าตายาย grandfather คุณตาหรือคุณปู่ใช่ไหมอันนี้เขาพูดถึงคนเดียวคนไหนก็ไม่รู้ล่ะนะครับ is 80 years old อายุ80 ปีแล้วอะ he is an old อันนี้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ครบครับถ้า an old ต้องมีบวกคำนามด้วยนะครับเช่น he is an old man he is an old person นะครับ he is age นี่ไม่ได้แต่ age แปลว่าอายุใช่ไหม he is an era era แปลว่าอะไรครับอาจจะว่าอะไรนะช่วงนะครับเป็นยุค period ไหนไดโนเสาร์ยุคไหนเขาเรียกเป็น era แบบนี้นะครับว่าเป็นช่วงยุคไหนนะครับส่วนอันนี้ก็เลยต้องตอบเป็นข้อ C cat นะ he is an elderly เขาเป็นคนชราเขาเป็นคนสูงวัยนะครับ when mom อันนี้มี advance นิดนึงสำหรับถ้าเป็นป .4 ป .5 อาจจะยังไม่ได้เรียนนะครับเรื่องการใช้ when กับ why เชื่อมนะครับกดเบสิกเลยนะครับให้จำว่า when จะบวกกับ past simple แต่มันไม่เสมอไปมันมีข้อยกเว้นนะครับแต่อันนี้คือโดยทั่วไปส่วน why จะตามหลังด้วย past continuous นะครับ continuous เพราะฉะนั้นน่ะเราเห็น when ปุ๊บอันแรกตรงนี้จะต้องเป็น past simple when mom called อันแรกใช่ไหมกับ was calling เป็น past con ใช่ไหมครับ verb to be บวก ing calling เฉยๆใช้ไม่ได้ส่วนข้อ C was call ถูกโทรถูกเรียกมันเหมือนจะได้ทั้งคู่เพียงต้องมาดูข้างหลัง I อะไรครับ in the kitchen ถ้าข้อ C นี้ I was cooked ฉันถูกทำอาหารอยู่ในครัวคือมีคนกำลังสับเนื้อฉันกำลังจะกินฉันอยู่ในห้องครัวใช่ไหมไม่ได้เลยต้องเป็นข้อ D dog ใช่ไหม I was cooking in the kitchen ฉันกำลังทำครัวอยู่เมื่อตอนที่แม่โทรมาฉันกำลังต้มมาม่าฉันกำลังทำแกงทำไข่เจียวอยู่แล้วแม่ก็โทรมานะครับเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของการใช้ตัวเชื่อม when นะครับหลัง when เป็น past simple และอีกประโยคจะต้องเป็น past con ถ้า why จะเป็นตรงกันข้ามหลัง why เป็น past con และอีกหนึ่งประโยคก็จะกลายเป็น past simple ซึ่งครูให้เลือกจำแบบเดียวดีสุดนะครับจะจำ when หรือจำ why ก็จำไปอันเดียวจะได้ไม่ตีกันนะครับแต่ว่า when แปลว่าเมื่อ why แปลว่าขณะที่มันก็ make sense อยู่นะครับเวลาทำอ่ะต่อไป A waterfall ก็คือน้ำตกใช่ไหมครับ is an area when where water flows เป็นบริเวณที่ที่น้ำไหล over a อะไรครับ drop drop แปลว่าหยดร่วงหล่นใช่ไหมทีนี้เอาอะไรดี horizontal กับ vertical ก่อนนะ horizon อะไรพวกนี้มันเป็นคำศัพท์ที่เด็กหลายๆคนงงและสับสนนะครับมันจะมีแนวราบกับแนวดิ่งซึ่งข้อสอบถ้าเป็นตารางเป็นกราฟก็มีถามหรือว่าเป็นแบบเนี้ยก็จะมีถามเพราะว่าจะเป็นแนวราบหรือแนวดิ่งน้ำตกมันคือการที่น้ำไหล over a drop นะครับหรือว่า or a series of steep drops steep แปลว่าชันใช่ไหมมันก็คือน้ำที่มันร่วงหล่นลงมาใช่ไหมครับแล้วก็กลายมาเป็นลำธารหรือแม่น้ำเพราะฉะนั้นมันร่วงลงมาเป็นร่วงเป็นแนวดิ่งใช่ไหมทีนี้อะไรคือแนวดิ่งครูให้จำง่ายๆนะครับ vertical คือแนวดิ่งแล้วก็เลือกจำไปตัวเดียวเพราะอะไรครับ vertical ตัว V ใช่ไหมใส่ลูกศรให้มันกลายเป็นแนวดิ่งใช่ไหมครับแต่แนวดิ่งเนี่ยจะขึ้นจะลงได้หมดนะแต่ครูให้จำง่ายๆว่า vertical ตัว V เราเติมหางให้มันไปกับมันกลายเป็นแนวดิ่งใช่ไหมครับเพียงข้อนี้ก็ต้องเป็น vertical drop นะครับตอบข้อ4มันคือกระแสน้ำที่ไหลลงแนวดิ่งนะครับทำให้เกิดแม่น้ำลำธารและก็จบประโยคส่วนข้อ8ครับ also occur where melt water drops over the จุดๆให้อันนี้เอาอะไรดีครับข้อ8มันมี waterfall ทั้งนั้นเลยแบบธรรมดาแบบเติม s แบบ ing แล้วก็เป็นน้ำเฉยๆซึ่งครูคงตัดข้อ d dog ทิ้งก่อนเลยมันคงไม่ใช่น้ำเฉยๆใช่ไหมครับอันนี้เราดูที่ verbSubject verb agreement ช่วยได้เสมอนะ verb กับประธานต้องไปด้วยกัน occur แปลว่าเกิดขึ้นมันไม่ได้เติมอะไรเลยแสดงประธานต้องเป็น
พระหูพจน์ใช่ไหมครับจบตอบ A ใช่ไหมครับก็คือพวกน้ำตกทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นยังไงได้อีกก็คือยังเกิดขึ้นได้จากที่ที่ melt water น้ำที่มันละลายจากธารน้ำแข็งจากหิมะนะครับ drops over the ข้อ9เป็นคำศัพท์นะครับ over the edge นะครับ edge แปลว่าขอบแปลว่าริมนะครับ edge แปลว่าริมนะครับแล้วก็ of a tabula iceberg or ice shelf นะครับเป็นธารน้ำแข็งที่มันละลายมันก็ไหลลงมาเป็นน้ำตกได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือการเกิดขึ้นของน้ำตกต่อครับ Many people stay at home due to coronavirus ผู้คนจำนวนมากอยู่ที่บ้านข้อ A ใช้ไม่ได้ because เพราะอะไรครับ because ต้องตามด้วยประธานแต่โคโรนาไวรัสมันเป็นแค่กลุ่มคำใช่ไหมมันต้องเป็น because of เพราะว่าใช่ไหมและอันอื่นล่ะ despite กับ in spite of แปลว่าแม้ว่าโควิดคนอยู่บ้านไม่เกี่ยวใช่ไหมครับแต่ว่าคนจำนวนมากอยู่ที่บ้านเพราะว่าโควิดใช่ไหมครับข้อ11 it showed มันโชว์จุด time we spent playing games เวลาที่พวกเราใช้ในการเล่นเกมอันดับแรกดู time เวลาถ้าไม่ได้เติม s เนี่ยเป็นเวลานับไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิด time เติม s จะแปลว่าจำนวนครั้งเช่น three times five times อย่างเงี้ยแปลว่าเป็นจำนวนครั้งได้นะครับแต่ว่านี้ไม่ได้เติมเป็นเวลาปกติเพราะฉะนั้นครูตัด how many ทิ้งก่อนเลยไม่ใช่แน่นอนก็ It show which time, how much time, when time. When time ไม่เคยได้ยินใช่ไหมอันนี้ต้องเป็นข้อ B boy นะครับ How much time we spent นะครับ How much time do I need to wait ต้องรออีกนานแค่ไหนเนี่ยส่วนนี้บอกว่ามันแสดงให้เห็นว่ามันใช้เวลามากแค่ไหนที่เราเล่นเกมกันไปนะครับมันอาจจะมีนาฬิกาจับเวลาหรือเป็นแอปจับเวลาก็ได้ใช่ไหมครับส่วนข้อ12ครับ Miss opportunities come อะไรครับ A dozen in Hollywood นะครับอันนี้เป็นเฟรสนะครับถ้าไม่รู้ก็คือต้องเดาเลยอย่างเดียวเขาเรียกว่า a dime a dozen นะครับคือการที่พลาดโอกาสเนี่ยมันเกิดขึ้นได้บ่อยมากในฮอลลีวูดนะครับเพราะมันมีการแข่งขันสูงมากมีดารามีนักแสดงมาเยอะแยะให้เขาเลือกมากมายเพราะฉะนั้นการที่คุณพลาดโอกาสเจอได้บ่อยอย่ายอมแพ้พยายามต่อไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเดี๋ยวครูให้ดูนะครับอันนี้อะดามอะดัสเซนนะครับมันเป็นสำนวนนั่นเองนะครับ very common นะครับ no particular value เป็นเรื่องทั่วไปเจอได้ทั่วไปนะครับเนี่ย very common and or easily found นะครับนี่ที่ยกตัวอย่างครับ these days coffee shop chains are a dime a dozen ทุกวันนี้ร้านคาเฟ่ร้านกาแฟเจอได้เต็มไปหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะแล้วก็ต่อไปข้อ13มาจากการ์ตูนเรื่อง One Piece นะครับการ์ตูน One Piece ถ้าเป็นแบบญี่ปุ่นเลยมันจะอาจจะขวาไปซ้ายใช่ไหมครับด้านหลังมาด้านหน้าซึ่งก็คือเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลย1แล้วค่อยมา2แล้วค่อยมา3ตรงนี้นะครับแต่อันนี้มันเป็นการ์ตูนสั้นมันก็ไม่ได้มีช่วยไม่ได้ทำให้เราสับสนได้อยู่แล้วนะครับ Hey Nami can I just your servant like before What do you mean absolutely not Can I นะครับถ้าเราดูประโยคคำถามง่ายๆเลยนะขึ้นด้วย can เป็น question mark เพราะฉะนั้นอ่ะหลัง may might can could shall should พวกนี้ก็คือเป็น modal verb ใช่ไหมครับมันต้องตามด้วย verb ช่องหนึ่งดั้งเดิมไม่เติมอะไรทั้งสิ้นนะครับในช่องหนึ่งดั้งเดิมฉันขอเป็นใช่ไหมเป็น is am are ช่องหนึ่งดั้งเดิมมันก็คือ be verb to be นะครับ can I be your servant like before ขอฉันเป็นข้ารับใช้เหมือนก่อนหน้านี้ได้ไหม what do you mean absolutely not หมายความว่าไงเป็นไม่ได้ไม่มีทางเด็ดขาดอะไรใช่ไหมแค่อันนี้ตอบ B นะครับแล้วก็อย่าง became เนี่ยไม่ได้ถ้าเป็น become อ่ะโอเคนะ can I become นะครับแล้วก็มา These English idioms ก็คือสำนวนนั่นแหละนะครับ are จุดๆ everyday conversation in the United States มันเจอได้บ่อยมากนะใน conversation ในการคุยกันในประเทศอเมริกันก็ is are they are
extremely common in everyday conversation นะครับเพราะว่า are เป็น verb ใช่ไหม extremely common นะครับมันเป็นเรื่องที่เจอได้บ่อยมากนะครับ common คืออะไรรู้จักคำนี้ไหม common rule มันเป็นเรื่อง common ธรรมดาสามัญเดี๋ยวครูให้ดูนะครับมันเป็น adjective นะครับแชร์กันอะไรกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นขยาย adjective ก็เลยต้องเป็น adverb extremely common นะครับก็เหมือนภาษาไทยเราก็ใช้บ่อยนะบางทีบางโอกาสใช่ไหมหิวจะแย่อยู่แล้วหิวอะไรดีหิวจะตายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคล้ายๆเป็นสำนวนที่แบบความจริงเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันแค่ exaggerate มันแค่ขยายความใช่ไหมครับ you will hear it in movies and TV shows คุณจะได้ยินไอเนี้ยในหนังในละครในทีวีโชว์แล้วก็สามารถใช้เพื่อทำให้ภาษาอังกฤษของคุณน่ะมัน sound more like that of a native speaker ฟังดูเหมือนเจ้าของภาษามากขึ้นเพราะถ้าเกิดเรารู้จักใช้คำพวกนี้ในบทพูดของเราใช่ไหมครับก็ you will hear อะไรมีประธานมี will แล้วก็มี hear เป็น verb แล้วก็ต้องเป็นกรรมใช่ไหม you will hear them ซึ่ง them นี่ก็คือ English idioms นั่นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นแนวข้อสอบง่ายๆนะครับที่ครูทําไว้นะครับมี15ข้อเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเวลาก็ลองทําดูก่อนอย่างที่บอกนะครับลองทําดูก่อนแล้วก็ค่อยมาดูตรวจในคลิปครูพร้อมเฉลยจะได้รู้ว่าผิดถูกเป็นยังไงแล้วก็พร้อมคําอธิบายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอทบทวนไวๆเพียงเท่านี้ก่อนยังไงก็กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันต่อไปในคลิปหน้าครูพยายามจะทําอย่างสม่ําเสมอนะครับแล้วก็วันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ